ลืองๆให้อยู่กับต้นนี่ก็คือไม่ใช่มันสุกแต่มันโดนแดดเฮ้ยเหนื่อยได้รวมสองกระต๊อบเลยเว้ยชาติจะดีด้วยนะพอจะล้มนะเราดูไงพี่เวลาจะเก็บนี่ค่ะสีมันจะสวยแล้วก็รสเปรี้ยวมันจะหายไปมันจะเป็นหวานติดจืดนะไม่ได้ไปเก็บต้มมาเก็บต้มมาด้วยสั่งซื้อเขาอยู่อย่างไร20โลทำแบบนี้ขายที่ดีกว่าขายที่รวยกว่าไม่ดีกว่ารวยกว่าไม่ต้องเหนื่อยที่บอกว่าจำได้ตลอดปีนี่คืออย่างนี้ใช่ไหมใช่ค่ะคือตอนนี้คือว่าใครไปดูไงใครเป็นคนทำให้มันออกไม่ปลามาด้วยโอเคค่ะข้อนี้เราเจ็ดก็เป็นสีมันต่างกัน7โล2 3โล3โล2ก็3ถุงแต่ตังแล้ว3ถุงละ7โลก็ได้3ถุงรถก็หลอกไม่ทันแล้วเสร็จแล้วเอามาใบเลยไม่เอาว่าที่มันเปรี้ยวขึ้นมาหน่อยแล้วไปใส่ไฟมันก็ยังไม่เปรี้ยวก็ยังก็ไม่ไหวกี่วันพี่สัก3 4วันแหละแล้วสีมันจะออกเองมันจะเหลืองนี่แหละก็ต้องพอดีเลยแหละพอดีครับการเดินทางนั่นแหละทั้งชุดทั้งหมวกกันน็อกล็อกการเปิดสวนส้มให้นักท่องเที่ยวมาเที่ยวเนี่ยเราจะเปิดเมื่อไหร่ครับอ๋อเปิดวันที่1ตุลาค่ะเพราะว่าได้เห็นพยากรณ์อากาศเขาว่าวันที่25เนี่ยลมหนาวจะมาถ้าลมหนาวมาน่ะรสชาติส้มก็จะดีขึ้นแล้วก็ส้มก็จะออกสีออกจะเป็นสีเหลืองจากปีที่แล้วเป็นยังไงบ้างคะการเปิดสวนให้นักท่องเที่ยวเสียงตอบรับเป็นยังไงบ้างผลตอบรับดีมากเลยค่ะเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นสื่อต่างๆแล้วก็ทาง Facebook เขาก็แชร์ภาพกันเยอะมากแล้วก็ทุกคนนี่ต้องบอกว่ามาสีเชียงใหม่ต้องมาสวนส้มเจ้าจอมขวัญแล้วปีนี้เราจะมีอะไรให้นักท่องเที่ยวที่เขามาเที่ยวได้เจอบ้างก็ปีนี้ก็จะได้บรรยากาศล่องส้มเหมือนเดิมส่วนตัวที่ว่านั่งเรือเนี่ยเราก็จะเป็นผลิตภัณฑ์ตัวใหม่น่าจะเป็นน้ำส้มเกล็ดหิมะแถมให้แทนนะคะอัตราค่าบริการก็ยังคิดเหมือนเดิม50บาทใช่ค่ะอัตราค่าบริการ50บาทเหมือนเดิมแต่ถ้าเกิดใครกดไลค์กดแชร์ลดค่านั่งเรือให้ 10% เป็นโปรโมชั่นต้มที่เนี่ยเขาจะมีแบบเหมือนรสหวานแล้วก็ตามด้วยเปรี้ยวที่เปรี้ยวแบบรู้สึกจะเป็นรสจัดหน่อยอะค่ะทางเพื่อให้เพื่อนบ้านเขาจะบอกว่าเราใส่แป้งนัว